ช่นเคยครับทุกๆวันพุธนะฮะขออนุญาตให้น้ำหนักกับเรื่องราวในวงการภาพยนตร์นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกๆวันพฤหัสของสัปดาห์เนี่ยจะเป็นวันที่มีหนังใหม่เข้าฉายใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์กันมากสักนิดนึงนะครับขอเริ่มต้นกันด้วยที่เรื่องราวของภาคต่อภาพยนตร์ที่ได้รับความสำเร็จมากๆในภาคแรกมาแล้วนั่นก็คือ Magic Mike นั่นเองนะครับตอนนี้ภาค2กลับมาแล้วกับชื่อว่า Magic Mike XXL ครับไปขยายพร้อมๆกันนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสนใจขนาดไหนเชิญเลยครับชมกันแล้วค่ะสำหรับทีเซอร์ตัวแรกซับไทยที่สาวแท้สาวเทียมรอคอยการปล่อยตัวอย่างแรกที่จะมากระชากฮอร์โมนที่พรุ่งพร่านอยู่ในร่างกายออกมาให้ได้โยกย้ายสายสะบัดเกินจากภาพยนตร์ Magic Mike XXL ที่จะเล่าเรื่องราว3ปีหลังจากที่ไมค์ได้ทิ้งชีวิตการเป็นนักเต้นระบำเบื้องผ้าโดยครั้งนี้ถึงเวลาที่สมาชิกในกลุ่ม Kings of Tampa จะต้องทิ้งอาชีพนี้บ้างโดยพวกเขาเลือกที่จะทิ้งลวดลายการเป็น Magic Mike ด้วยการโชว์ครั้งสุดท้ายของพวกเขาที่ชายหาดไมเทอร์บีชระหว่างการออกเดินทางเพื่อโชว์ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้พบทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่สอนให้เขาได้รู้จักคำว่าก้าวไปข้างหน้าและทิ้งอดีต Magic Mike XXL ได้นักแสดงทีมเดิมกลับมาอาทิเช่นChanning Tatum แมทโบเมอร์และโจแมนเกเนโลนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีนักแสดงทีมใหญ่เข้ามาร่วมเสริมทัพอีกมากมายเช่นอลิซาเบธแบงค์โดนัลด์กรอฟและไมเคิลสตราฮานกำกับการแสดงโดยเกรกอรี่เจคอบส์หนุ่มๆกล้ามใหญ่สุดหล่อเตรียมมาสะบัดซิกแพคกันอีกครั้งเมื่อทาง Warner Brother Pictures ออกมาเปิดเผยกำหนดฉายของหนังภาคต่อ Magic Mike เป็นที่แน่ชัดแล้วโดยหนังมีกำหนดเข้าฉายในอเมริกาวันที่3กรกฎาคมปี2015นี้ค่ะย้อนกลับไปที่ภาคแรก Magic Mike เป็นผลงานฝีมือการกำกับโดยสตีเวนโซเดเบิร์กออกฉายในปี2012โดยมีแชมิงคาทัมอเล็กซ์แพทติเฟอร์แมทโบเมอร์แมทธิวแมคคอนาเฮโอลิเวียมันมารับบทเด่นค่ะหนังประสบความสำเร็จทั้งในแง่เสียงวิพากษ์วิจารณ์และทำรายได้ในอเมริกาไปถึง113ล้านเหรียญสหรัฐจากคนสร้างเพียง7ล้านเท่านั้นโดยคาทามรับบทเป็นไมค์หนุ่มหล่อดาวเด่นในโลกของนักเต้นระบำเบื้องผ้าที่ชักชวนเพื่อนใหม่รุ่นน้องอย่างอดัมเข้ามาร่วมเวทีการเต้นกระชากใจสาวด้วยกันจนนำไปสู่การเปิดโลกของเงินหญิงสาวและปาร์ตี้หนังสร้างอิงมาจากชีวิตจริงของคาทามสมัยก่อนเข้าวงการเป็นนักแสดงดังเช่นปัจจุบันนี้ค่ะสดสาวเตรียมล้างตาดูกันได้เลยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะรอคอยเรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่อนะครับยังไงก็ตามถ้าภาพยนตร์เข้าฉายแล้วก็ขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขระวังหัวใจวายด้วยกันละกันนะครับสำหรับคุณสาวๆทั้งหลายเดี๋ยวแวะพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับอยู่กับบรรยากาศของความรักในช่วงเวลาของวันวาเลนไทน์ครับสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ